และคนที่ได้ตั๋วใบพิเศษไปเมคโอเวอร์ที่ประเทศเกาหลีคือน้องอ๋อมครับเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะมันก็ลุ้นๆอยู่เนาะใช่ค่ะถ้าได้ไปต่อมันก็ดีแหละแต่วันนี้สิ่งที่พี่ได้ยินพร้อมกับอ๋อมเลยคือกรรมการชมเราว่าเรามีพัฒนาการที่เยอะขึ้นทั้งอินเนอร์และการแสดงบนเวทีเลยปรบมือเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับเราคิดว่าในอนาคตเราจะมีนักร้องดีว่าอีกหนึ่งคนที่ชื่ออ๋อมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้อยากบอกอะไรกับคนที่เชียร์เรามากที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่สนับสนุนหนูมาตลอดคือพ่อกับแม่หนูเนี่ยไปยืมตังค์ญาติพี่น้องมาหมดเลยค่ะให้หนูมาในรอบเนี้ยรอบที่แล้วก็ด้วยวันนี้ก็ยืมอีกรอบนึงใช่แล้ววันนี้มันคุ้มมากเลยค่ะคือรอบที่แล้วหนูตกรอบไปอ่ะหนูกลับไปเห็นหน้าพ่อกับแม่แล้วแบบหนูรู้สึกผิดอะค่ะที่หนูทำได้แค่นั้นอะแล้วแบบรอบนี้หนูทำได้แล้วนะคะรอดูว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงนะครับเชิญไปรับการเมคโอเวอร์เลยครับอัพรอบเวอร์มีดีสาวประเภท2ผู้ที่สามารถคว้าตั๋วในรอบแก้ตัวเพื่อเดินทางไปเมคโอเวอร์ณประเทศเกาหลีได้สำเร็จเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นความฝันที่รอคอยมานานเนื่องจากมีดีเป็นสาวประเภท2จึงมีสรีระที่แตกต่างจากผู้หญิงพอสมควรคุณหมอจึงต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการเมคโอเวอร์ให้เธอสวยเหมือนผู้หญิงมากที่สุดซึ่งปัญหาหลักของเธอคือโครงหน้าช่วงกรามมีขนาดใหญ่ยังดูเป็นผู้ชายอยู่ทีมแพทย์จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาด้วยการฉีดไขมันและฉีดโบท็อกซ์เพื่อให้หน้าเรียงหนูดีใจมากเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าหนูตื่นมาหนูต้องสวยแบบสวยแบบฮยอนอาค่ะหนูจะเป็นผู้หญิงแล้วเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นมีดีมีสภาพร่างกายอิดโรยทีมแพทย์จึงต้องคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดและเมื่อผ่านไป1สัปดาห์หลังจากได้พักฟื้นพร้อมทั้งกายบริหารด้วยการเดินและเต้นทุกวันร่างกายของเธอก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยคุณหมอมูลก็ได้ให้คำแนะนำและการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดด้วยครับปฏิบัติการเมคโอเวอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเธอก็ได้เข้าพบกับทีมสไตลิสต์ระดับประเทศเพื่อออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับโชว์ในรอบมินิคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นน้องเป็นสาวประเภท2สาวใต้มาจากสงขลาจากสงขลาอีกแล้วโอ้โหสงขลาแล้วก็น้องเนี่ยเป็นมีปัญหาน้องไปใช้ครีมบำรุงผิวตลาดนัดนี่ไงนี่ชอบใช้สีสวยนี่แล้วพังพอพังปุ๊บก็เมคอัพทับไปอีกเพื่อปกปิดมันก็ยิ่งพังแล้วก็เลยไปมหาลัยก็โดนเพื่อนเราว่ากระเทยหน้าผีแรงมากนะวันนี้เราก็ท้าทายเพิ่มกว่าเดิมมาเจออีกเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าขอเชิญน้องมีดีจ้ะโอ้โหเว้ยสวยสวัสดีครับมันมนขึ้นนะละมุนพี่ไก่คิดว่าจะแนะนำน้องเกี่ยวกับเรื่องผมยังไงบ้างคะพี่ว่านะมีดีถ้าเธออยากให้ผมยาวสวยนะดูเป็นผู้หญิงเต็มตัวเนี่ยพี่ว่าต้องใช้แชมพูสำหรับผมยาวนะมันจะช่วยได้ช่วยได้เป็นเคอร์ตามเหมือนที่น้องเป็นเนี่ยมันจะได้ดูเป็นผู้หญิง
ดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ดูสตรองด้วยเนาะนะฮะเผื่อบางทีในโมเมนต์ที่ชีจะสะบัดผมใช่นะจะมูฟเมนต์ได้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นสตรีทแฟชั่นแต่ทำให้มันแกรมขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่มากมากเพราะว่าพี่เห็นหนูในวันออดิชั่นครั้งที่สองก็พี่รู้จักตัวตนหนูมากขึ้นเราก็จะมีเส้นเว้าเส้นโค้งเพื่อโชว์ความเป็นผู้หญิงให้มากขึ้นด้วยในส่วนของแต่งหน้าพี่ว่าเป็นสายฟอร์ไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสตันนิ่งมากกว่าโดยครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้รูปที่ออกมาเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องหนูไปใช้ครีมอะไรที่มันแบบทำให้หน้าเราเยินมาแต่ว่าอันเนี้ยพี่ดูจากผิวแล้วเนี่ยที่หนูเริ่มมีการบำรุงผิวดีกว่าผิวดีนะทั้งรอบแบบนะหลายคนนะถือว่าโชคดีมากมันเหลือแค่เม็ดสิวเล็กนิดเดียวแต่ว่าโดยสภาพผิวเนี่ยมันดูสว่างกว่าตอนเยอะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วและก็มาถึงวันแสดงมินิคอนเสิร์ตของมีดีทีมสไตลิสต์พี่ปอมและพี่ไก่ก็ได้วาดลวดลายเมคโอเวอร์ให้เธอสวยสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีคุณร็อกขวัญระดารองอันดับ1มิสทิฟฟานี่ปี2017มาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับมีดีเพราะเธอมีความกังวลในการขึ้นเวทีในวันนี้ยังไงนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องเส้นผมเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เพื่อผมยาวโดยเฉพาะนะคะสามารถช่วยน้องมีดีได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมเนี่ยพวกแม่ๆเนี่ยช่วยได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะกลับสู่ห้องออดิชั่นรูมนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เดือนนะครับน้องมีดีต้องใช้คำว่าเป็นสาวประเภท2นะครับจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ได้รับการเมคโอเวอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับดูดีมากๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเธอจะเป็นยังไงครับไปเจอกับเธอในคอนเสิร์ตฮอลล์ครับผมอยู่ที่คอนเสิร์ตฮอลล์แล้วนะครับนี่คือเวทีแห่งการพิสูจน์ตัวเองของน้องมีดีนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการเมคโอเวอร์แล้วเรียบร้อยรอบนี้คาดหวังจะเห็นอะไรครับคณะกรรมการครับครูเงาะอยากเห็นอะไรครับครูอยากเห็นคราวที่แล้วคือเหมือนก็ออกมาอย่างที่ยังไม่ได้โดนจัดวางแต่คราวนี้มีการโคเรโอกราฟอย่างดีมีการเซตโชว์อย่างดีอยากเห็นตัวตนของเขาที่ออกมาในรูปแบบของโชว์แบบเต็มรูปแบบเป็นโชว์เต็มรูปแบบและการเมคโอเวอร์ล่ะลิเดียคิดว่าจะออกมาสวยสง่าขนาดไหนครับสำหรับน้องมีดีคือน้องมีดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงมากอยู่แล้วครับก็อยากจะเห็นความที่พอ transform ออกมาปุ๊บเนี่ยจะสวยจะน่ารักจะเซ็กซี่ขนาดไหนน่าจะไปทางเซ็กซี่เซ็กซี่นะมีความน่ารักและเซ็กซี่รวมกันอยู่รวมกันซึ่งน่ารักกับเซ็กซี่ผสมกันได้นี่ยากมากนะจริงค่ะครูอ้วนครับพูดถึงเสียงบ้างซึ่งคราวที่แล้วนี่ใช้เพลงสากลมาเรียโอ้โหคือเฮ้ยจริงเหรอว้าวเลยอ่ะเพราะว่าเข้ามาจากเพลงลูกทุ่งมาก่อนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเขาจะเป็นดีว่าจริงๆในสายตาของพวกเราเนี่ยนะเขาจะต้องทำให้เราว้าวยิ่งขึ้นไปซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากนะคะซึ่งต้องยอมรับว่ารอบที่แล้วเนี่ยทำได้ดีมากๆจนเป็นมาตรฐานสำหรับตัวเองที่สูงถูกต้องพี่กันคราวนี้แหละกดดันและเพราะต้องชนะตัวเองแล้วถูกต้องเลยเพราะความเป็นดีว่าเนี่ยคือการที่เราต้องปล่อยพลังออกมาให้คนที่รับเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขายังไม่หมดมีดีตอนนี้ชีวิตหนูก็เหมือนถูกปลดล็อกแล้วในระดับหนึ่งเลยนะไม่ว่าหน้าหรือผมหนูสวยเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นโชว์วันนี้มีดีต้องทำให้เต็มที่พี่จะรอดูหนูหน้าเวทีเพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะคาดหวังสูงมากสำหรับน้องมีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกและความสามารถที่เธอจะปล่อยของบนเวทีแห่งนี้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมขอเสียงปรบมือกับน้องมีดีKeep talking way too much.
with the new style, with the fresh type of flow. Brisk icicles like this bicycle. Come true, yo, get to this type of flow. If you wanna meet me, I got that tricycle. ขอเสียงปรบมือให้กับน้องมีดีโอ้โหอืออาโอ้ยโอ้ไม่ไหวเว้ยเออพี่ก่อนไม่ไหวครับกรรมการฮะสวยมากขอบคุณนะคะขอเสียงอืออาสักทีนะพอแล้วเนี่ยพอมีจริตจักรานเนี่ยเขามีเสน่ห์มากนะเห็นลุคนี้เป็นไงครับถูกใจกันไหมครับคณะกรรมการเชิญเลยครับถูกใจมากถูกใจมากจิ้มลิ้มเหมือนมีความเป็นตุ๊กตาใช่มันเซ็กซี่มากเลยอะเซ็กซี่เต้นเก่งเต้นเก่งโชว์ดีมีความไอดอลเกาหลีมากจริงโครงหน้าเดิมเขาสวยอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วพอทำขึ้นมาอีกโอ้โหมันเป๊ะมากอะตอนนี้เป๊ะจริงๆเพราะว่าถ้าที่เราจำได้กันอยู่คือเธอจะมีปัญหาเรื่องของผิวหน้าที่ไม่เรียบนะครับแล้วก็โอเคมันอาจจะยังไม่เข้ารูปอีกนิดอีกหน่อยและตอนนี้รวมไปถึงการเมคโอเวอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยทำให้รู้สึกว่านี่คือซุปตาร์หนึ่งคนเลยเนาะอ่ะถ้าจำไม่ได้หน้าเดิมนะครับให้ดูหน้าเดิมของเธอนี่ครับจริงๆดูตอนนั้นก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรมากมายนะมีดีเครื่องหน้าดีอยู่แล้วนะหน้าคมมากอยู่แล้วคิดว่าทำอะไรกันมาบ้างครับคณะกรรมการผิวหน้าโครงหน้าตรงประมาณแก้มโหนกแก้มอะไรพวกนี้มันหายไปอ่ะนะจมูกแน่นอนแน่นอนโอ้โหนี่ต้องชมทีมเมคโอเวอร์เลยเนาะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยใช่เลยเป๊ะมากต้องทำอะไรเกี่ยวกับช่วงแก้มอ่ะหน้าผากด้วยเปล่าโอ้แก้มด้วยหน้าผากด้วยจมูกด้วยหน้าผากตาด้วยแน่นอนตาด้วยครับผมริมฝีปากปากด้วยแต่คือดูไม่ออกเลยจริงๆคือดูเป็นผู้หญิงอ่ะคือคอมเมนต์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีความเป็นผู้หญิงสูงน้องมีความเป็นผู้หญิงแล้วถ้าไม่ได้บอกคือไม่รู้ทั้งนั้นต้องถามต่อจากน้องลีเดียหน่อยว่ามีดีจ๋าตอนนี้มีดีทําหน้าอกมาด้วยหรือเปล่าคะยังไม่ได้ทําค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ทํานะไม่แต่ดิฉันเห็นว่าเหมือนแรงเงาพี่โจมีการแรงเงาอ๋อพี่โจทํายังไงอ่ะคะพี่โจใช่มั้ยแรงเงาใช่มั้ยโอ้ยสุดยอดใช่เพราะผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กว่านี้หรอกพี่ดีเดี๋ยวพี่ดีพูดถึงใครฮะพี่ดีคะพี่ดีกำลังพูดถึงใครครับปามเผาปามเคยเห็นผ่านผ่านตามมาบ้างมันมีเทคนิคที่ทำกันได้เทคนิคแบบนี้ทำได้อยู่ต้องเนี่ยพี่โจใช่ไหมคะเออครับเนี่ยมันดูมีมากเลยอ่ะดูมีใช่มั้ยครับหมายถึงคุณสนใจเทคนิคนี้หรือไงครับคุณแก้มครับเก่งมากเก่งมากไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าสงสัยว่าทําอะไรกันมาบ้างถามพี่โจครับสําหรับน้องมีดีได้ทําอะไรกับเธอบ้างครับในการเมคโอเวอร์ครับน้องมีดีเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็ออกแบบชุดมาให้ค่อนข้างเป็นสปอร์ตแต่แกรมก็คือใช้โครงเสื้อแบบสปอร์ตนะครับแต่ใช้วัสดุที่
พิเศษเหมือนวัสดุที่ทำชุดราตรีหรือชุดกลางคืนนะครับเข้ามาใช้แล้วก็ใส่เครื่องประดับที่ดูวิบวับนะครับนี่คือเขาเรียกว่าแนวอะไรครับพี่โจเป็นแกรมแบบสปอร์ตนะครับแกรมแบบสปอร์ตแล้วก็ช่วยส่วนหน้าอกของน้องโดยการเทคนิคการเพ้นนิดหน่อยให้เทคนิคหน่อยครับให้เทคนิคแก้มเขาอยากรู้แก้มเขาอยากรู้ จะทำให้มีมันต้องทำยังไงฮะก็คือเสื้อส่วนที่เป็นหน้าอกเนี่ยก็มีการดันเพื่อให้มีเนื้อขึ้นมาดันคือดันจากด้านข้างข้างมาจากตะตุ่มขึ้นมาถึงข้างบนจากด้านข้างข้างข้างกระบอกครับผมเพ้นช่วยแต่งช่วยครับเป็นไฮไลท์ใช่เก็บไว้เป็นเทคนิคนะลูกเอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่ก็ได้อยู่ก็ไม่ดีแย่อย่าดูถูกกันเทคนิคอะไรก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับนี่คือการเมคโอเวอร์นะครับแต่ที่ทุกๆคนคิดกันไว้ว่าทำอะไรกันมาบ้างสำหรับดร.มูนจำได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบแก้ตัวทำให้ดร.มูนของเราซึ่งวันนี้ไม่สามารถอยู่ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าสะบักไม่ไหวแล้วต้องกลับไปผ่าตัดที่เกาหลีเลยเอาสมองเต้นเลยนะครับวันนี้เมคโอเวอร์มาจนเรารู้สึกว่าเราจำไม่ได้เลยดร.มูนได้ทำอะไรกับน้องบ้างครับน้องมีดีไหนช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจกันหน่อยมีอะไรบ้างของหนูก็จะมีดึงหน้าผากขึ้นไปแล้วก็ฉีดไขมันเปิดหางตาแล้วก็เหลาโหนกคิ้วทำจมูกแล้วก็เหลาโหนกแก้มค่ะไล่แต่ส่วนหน้าผากก็คือเอาหน้าผากขึ้นไปฉีดไขมันเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นเหลาอะไรนะเหลาคิ้วเหลาเนี่ยโหนกคิ้วเหลาโหนกคิ้วให้มันเหลาโหนกคิ้วหายไปอย่างเงี้ยเหรอฮะตาคือเปิดหางตานิดหน่อยทำจมูกปากด้วยไหมที่เมื่อกี้มีคณะกรรมการคิดกันไว้ปากน่าจะเป็นฉีดฟิลเลอร์ค่ะฉีดฟิลเลอร์ที่ปากดูละมุนมากแล้วเรื่องผิวหน้าที่เคยมีปัญหาล่ะเป็นครีมที่พี่ทีมงานเขาจัดมาให้ค่ะเป็นเซตที่ทีมงานจัดมาดูแลก็คือดูแลเฉพาะดูแลแต่เวทีนี้ครับมันคือการแข่งขันมันต้องมีกติกาซึ่งจะต้องได้4ดาวจากคณะกรรมการทั้งหมด5คนผมจะให้คอมเมนต์ในเรื่องของการร้องเพลงและโชว์เมื่อกี้ที่เพิ่งได้เห็นไปนะครับแต่ละท่านเลยนะครับเริ่มจากแก้มก่อนเลยคือรอบก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นน้องมาคือแน่นอนมันมีพัฒนาการมาตลอดแต่รอบนี้อ่ะมันเห็นอีกมุมนึงซึ่งเหมือนอัพเลเวลขึ้นมาแบบโอ้โหหนูเต้นได้ขนาดนี้หนูมีเสน่ห์มากขนาดนี้คือการดีไซน์การร้องต่างๆของเพลงนี้คือเข้ากับตัวของเราคือมันจะมีทั้งความเป็นสากลแล้วก็มีความเป็นตัวตนของมีดีที่มีสำเนียงบางอย่างเลยรู้สึกประทับใจมากๆที่หนูเอาความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้เยอะขนาดนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมืออาชีพขอบคุณนะคะขอบคุณแก้มครับครูวันครับการร้องบ้างด้วยความที่คุณเป็นแพทย์ที่3เพราะวันนี้เนี่ยเรื่องเสียงของคุณเนี่ยเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วเหมือนอ่อนแอนะเพราะมันเป็นเสียงหลบแต่พอเราเปิดตามองมันช่างไปกับใบหน้าคุณได้อย่างดีมากๆมันต้องไม่มากไปกว่านี้แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าคนเราที่กำลังกระซิบกระซาบเข้าใจป่ะเพราะนั้นมันจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็เงี่ยหูฟังคุณสามารถทำให้มิติตรงนั้นน่ะมันเปิดตลอดเวลาแล้วเวลาคุณร้องออกมาคุณร้องด้วยความเข้าใจคุณพูดผ่านสะโพกคุณน่ะคุณทำได้ยังไงอ่ะคือคำพูดแต่ละคำในบางประโยคเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารความหมายใช่ไหมพี่การครับผมแต่พูดผ่านสะโพกผมยังไม่เข้าใจฮะผมอยากเห็นครูอ้วนพูดผ่านสะโพกบ้างอะครับคิดให้ละเอียดกันแม่ขอแวะสักหน่อยพูดผ่านสะโพกชาวบ้านเขาเรียกตดคนละแบบมันคนละเสียงกันครับช่องเสียงคนละช่องกันครับผมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะมีดีทำได้อย่างมีความเป็นดีว่ามากมันอาจจะไม่ได้เป็นพลังที่มันแบบแผดออกมาอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาแต่วันนี้มันเป็นความกลมกลืนที่เราจะหลุดสายตาจากคุณไปไม่ได้เลยครูอ้วนจะขอเป็นแฟนคลับคุณและจะติดตามในทุกเวทีที่คุณไปเพราะนี่คือดีว่าของครูอ้วนละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครูอ้วนครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยลิเดียครับเชิญครับไม่ผิดหวังเลยที่รอคอยมาเพราะว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เพอร์เฟกต์มากการเต้นเป็นอะไรที่พริ้วมากมันมีเสน่ห์มากมีความจริตเป็นผู้หญิงมากแล้วทำให้เราแบ
อู้กับอ้าไปตลอดทั้งโชว์เลยจริงๆในทุกแบบความเคลื่อนไหวแล้วก็อุ้ยเอ้ยแบบมันซู้ซ่ามากตลอดเลยแล้วก็มันมีความพอดีมีความลงตัวคือพี่ดูมีดีแล้วรู้สึกว่าฉันอยากทำได้แบบนี้บ้างอ่ะแล้วมีปัญหาจริงๆคือเป็นอินสไปเรชั่นมากๆค่ะทำได้ดีมากๆขอบคุณลิเดียครับพี่ดีเชิญครับผมจริงอย่างที่ครูอ้วนว่าเสียงที่สองเสียงหลบมันทำให้พลังเนี่ยมันลดลงไปนะแต่ว่าโอเคโชว์แบบนี้มันไม่ได้ต้องการพลังที่จะมาเผาไหม้แผดเผาอะไรคือมันก็ลงตัวของมันอยู่ในความที่เราเสนอความเซ็กซี่แบบผู้หญิงซึ่งคุณทำให้ผมรู้สึกได้ว่าคุณเป็นผู้หญิงในฐานะที่ผมเป็นผู้ชาย ขอชื่นชมเยี่ยมครับขอบคุณครับพี่ดีครับครูเงาะเชิญครับคือสิ่งที่ครูชอบมากๆคืออินเนอร์เขานะอินเนอร์ในขณะที่โชว์นะดีมากๆขนาดที่ว่าคือเหมือนเขาพูดตลอดเวลาในตาของเขาอะว่าแบบทำไมหรอฉันน่ารักหรอฉันรู้คือมันจะมีแบบภาวะแบบเซ็กซี่นะจ๊ะแต่ก็เบาๆอ่ะคือไม่ได้แบบพยายามคือถ้ามันเยอะไปกว่านี้จะดูเป็นนางโชว์แต่เขาไม่เกินเส้นมันอยู่บนเส้นที่มันน่ามองทุกมูฟเมนต์ที่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาบนเวทีนะคะสิ่งที่ครูอยากเสนอแนะเป็นเรื่องนอกโชว์คือในขณะที่โชว์หนูเพอร์เฟกต์หนูเอาตัวเองออกมาได้อย่างกลมกลืนแล้วหนูมีอินเนอร์ที่ดีอยู่แล้วแต่พอหนูออกมานอกโชว์เนี่ยครูยังเจอความ50 50อยู่ครูอยากเห็นหนูหัวเราะแบบเนี้ยครูอยากเห็นหนูยิ้มสบายๆเพราะว่ามันเหมือนกับไม่รู้นะในอดีตเหมือนหนูไม่อนุญาตให้ตัวเองอ่ะได้ฉายโลกอยากเห็นลูกอยากเห็นการหัวเราะอยากเห็นหนูไปให้สุดในเวลาที่ทั้งออนสเตจและออฟสเตจโอเคไหมคะทั้งบนและล่างเวทีขอให้หนูเอาตัวเองออกมาใช้ครูอยากเห็นวันนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับครูเงาะครับและคณะกรรมการทั้ง5คนเลยนะครับทำเต็มที่และเฉิดฉายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเปิดประตูความสามารถออกมาให้เราได้เห็นตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องตัดสินแล้วครับสี่ดาวนะครับจากคณะกรรมการทั้งหมด5คนจะได้หรือไม่ได้จากโชว์ที่เพิ่งเสร็จไปการร้องการเต้นและโชว์ทั้งโชว์เป็นกำลังใจให้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะลุ้นกันครับได้กี่ดาว